โคตรเท่เลยฮะนี่ผมบอกเลยนี่ไงผมเจอแล้วที่แกเกะกะเว้ยโอ้โห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 พี่โอ้โหพี่ยอดสนุกคนแรกนะครับตอนนี้นะครับอยู่ใน Minecraft Warman Part ที่2นะครับพี่น้องๆบอกว่าอยากให้พี่มาเล่น Minecraft Warman Part ที่2กันนะครับตอนนี้ก็ฝากน้องกดไลค์คลิปนี้ถึงสัก 2,500 ไลค์นะครับน้องๆสำหรับ Part ที่3นะครับโอเคใน Part ที่2ของเรานะครับเราได้ทำการลงม็อดที่มีชื่อว่า Ice and Fire Dragon นะครับมันก็คือว่าเป็นม็อดที่เรียกกันว่าเราไปที่ต้องไปเจอกับพวกไอซ์แอนด์ไฟนะครับโอเคอะก็คือว่าไม่ได้เป็นมอดของมังกรนะครับวันนี้เราจะไปตบมอนเตอร์ในมอดมังกรดีกว่าน้องๆก็คือว่ามอนเตอร์ในมอดมังกรเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับทุกคนครับเรียกว่าโหดถึงขั้นที่แบบว่าโหดสุดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปทำการตบมอนเตอร์ในมอดนี้กันนะครับทุกคนแกไปดีกว่าครับผมจังหวะนี้ปะปึ๊บมาขอกระโดดไปก่อนดีกว่าครับตอนนี้เดี๋ยวเรากระโดดไปแบบชิวๆนะฮะคือสามารถกดชิปแล้วก็สเปซบาร์เพื่อกระโดดได้เลยนะครับทุกคนมันจะเป็นการที่แบบว่าเราสามารถบินไปแบบชิวๆได้เลยยาฮูแกเรามาดูว่าแถวนี้จะรังมังกรกันหรือเปล่านะครับผมไม่ได้มั่นใจว่ารังมังกรอยู่แถวนี้กันหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆมอดมังกรมันไม่ได้มีแค่ตัวรังมังกรเว้ยคือมอนเตอร์ในมอดมังกรเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผมคือมีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนครับนี่ก่อนหนึ่งเราวิ่งไปก่อนนะฮะโอเคครับวิ่งมาครับผมเอ้าอันนี้คืออะไรครับทุกคนผมไม่เคยเจออันนี้มาก่อนนะฮะโอ้ดูดิน้องๆอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นคำสาปโบราณนะครับอันนี้ผมจำหมดไม่ได้นะว่ามันคืออะไรเหมือนเป็นที่เอาไว้ทำการเอนชาร์หรือว่าตีบอร์ดสักอย่างนึงนะครับข้างล่างน่าจะมอนเตอร์อยู่นะครับเราไปดูข้างล่างดีกว่าทุกคนมอนเตอร์ปกตินี่ว่าแน่ก็นึกว่ามีอะไรคือเทียบเอาที่ตรงหมดมังกรเนี่ยนอกจากมังกรคือผมแทบจำไม่ได้นะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าผมเล่นในเวอร์ชันเก่าไว้ทุกคนในหมดมังกรเนี่ยผมไม่เคยเล่นเวอร์ชันใหม่เลยผมเลยแบบว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้พวกที่มันเพิ่มเติมมาในหมดมังกรมันคืออะไรบ้างผมรู้แค่ว่ามีมังกรฮะแถวนี้มีทะเลนี่หว่าทุกคนซึ่งในทะเลนี่นะครับน้องๆก็คือว่าเราจะมีโอกาสเจอกับตัวที่เราต้องการนะฮะนั่นก็คือเป็นไอ้มังกรนะครับทุกคนเนี่ยกระโดดไปดีกว่าชุบเราต้องการเจอมังกรน้ำมาครับตอนนี้มังกรน้ำที่มันดูน่ากลัวหน่อยอ่ะนั่นแหละครับมังกรน้ำตัวนั่นแหละโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเราเจอมังกรน้ำหรือเปล่าเจอแต่โดนเนี่ยเจอแต่ไอ้ม้าน้ำเนี่ยทีนี้ตอนนี้เราเจอม้าน้ำแล้วนะครับแต่มังกรน้ำคือภารกิจในวันนี้ของเรานะครับเราต้องตามหามังกรน้ำก่อนนะครับเนื่องจากว่าในตรงจุดนี้นะฮะเรามาอยู่ใกล้ที่แห่งนี้ก็เจอมังกรน้ำแล้วทุกคนมันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่นั่นครับผมต้องไปทำการต่อยมันสักหมัดนึงนะฮะเพื่อเป็นการทดลองนะครับทุกคนนี่มาน้องๆมานี่แหละครับน้องๆนี่โย่เอาโย่หุ้ยมังกรน้ำผมต่อยไป2ทีไม่ตายทุกคนเกินโอ้โหต้องต่อย3ทีครับอันนี้ก็ต่อยแบบไม่จริงจังนะฮะผมต้องต่อย3ทีมังกรน้ำผมตายอ่ะโอ้โหว่ามอดนี้มันโหดกว่ามอดก่อนที่เราเล่นกันมาอีกนะครับเนี่ย3ทีเลยเหรอโหเอาเรื่องแฮะแม่โอเคทุกคนทางฝั่งข้างหน้านะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าโคตรโหดของในมอดนี้อยู่เลยนะครับนั่นคือเมดูซ่านะครับผมเอาล่ะประเด็นหลักคือเมดูซ่าเนี่ยถ้าเกิดไซนามาจ้องตาไซนามาก็มีโอกาสตายได้เลยนะครับทุกคนครับฉะนั้นผมจะทำการเอายังไงดีกับตัวนี้ผมเพิ่งกดสกิลผิดว่ะทุกคนเอาล่ะผมว่าผมหวังว่าเมดูซ่าน่าจะไม่ตายนะครับผมแค่หวังนะโอ้โหประสาทหายไปเลยเมดูซ่าตอนนี้หายไปไหนเดี๋ยวนะพี่เมกูหายไปไหนเอายังไม่ทันได้เข้าไปสู้กับมันเลยอ่ะมันหายไปแล้วอ่ะเอามีดูซ่าหายไปแล้วทุกคนครับเราน่าจะต่อยแรงไปหน่อยนะครับมีดูซ่าตอนนี้ก็น่าจะสู่สุคติแล้วฮะว่ายน้ำไปเรื่อยก่อนนะครับตอนนี้ไม่เจอเลยนะครับตอนนี้ก็มีม้าน้ำอยู่นะครับผมคือเซตามาเราเนี่ยพี่แกดันว่ายน้ำไหวไม่ได้เนี่ยปกติมันควรจะว่ายน้ำเปล่าอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูข้างในกันดีกว่าครับทุกคนเหมือนลังมังกรเลยว่ะเหมือนเป๊ะเข้าไปดูหน่อยกันนะข้างในมีอะไรเนี่ยโอ้มังกรเฮ้ยครับเจอมังกรครับน้องๆรอบนี้ย้าวอุ้ยมันเดี๋ยวไม่ตายมันเดี๋ยวไม่ตายทุกคนโอ้มังกรพยายามจะฆ่าเซตามาครับต้องจริงจังหน่อยแล้วหมัดธรรมดาก็ยังพอได้อยู่นั่นแหละจริงเฮ้ยครับสรุปก็คือว่าถ้าเกิดเป็นหมัดธรรมดาแล้วก็ฆ่ามังกรได้นะฮะตอนนี้มังกรก็น่าจะหายไปแล้วนะครับไม่ได้หายแค่นั้นหรอหายทั้งกระดูกเลยโอเคเป็นปุ๋ยไปแล้วทุกคนว้าวทุกคนผมว่ายน้ำอยู่ครับผมโดนดูดเข้าไปนี่มันไซเรนโอ้ไซเรนนี่มันอาจสามารถล่อลวงพี่ไซตามะได้ด้วยนะฮะแต่จริงพี่ไซตามะแกเป็นผู้ชายนะครับแกก็น่าจะบอกว่าโดนล่อลวงได้ง่ายจากไซเรนตลกไปดีกว่าทุกคนอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ทำอะไรนะฮะเดี๋ยวเรากระโดดข้ามทะเลไปดีกว่าชู้เฮ้ยอะไรของกันอะมือผมเห็นอะไรสักอย่างตรงนั้นด้วยแต่นี่ไงอ๋อไอปลานี่อีกแล้วไอปาปิก้าอีกแล้วครับอ่ะขอสักหมัดนึงเถอะหมัดจริงจังหน่อยโอ้โอเคตอนนี้ผมหวังว่าผมจะได้เจอกับเจ้าสิ่งที่เรียกว่าไอ้เมอร์เมดรอบนะครับและตรงนี้มีนั่นด้วยมีรังปลวกทะเลทรายด้วยโคตรดีครับผมบอกเลยผมชอบมากเลยตรงรังปลวกทะเลทรายเนี่ยแต่ว่าก่อนอื่นเรามาซัดไอ้ตัวนี้ก่อนดีกว่าครับซัดเจ้า
อะไรนะนี่ซัดไอ้เจ้าตัวเมดูซ่าก่อนดีกว่านะครับน้องๆถ้าเกิดเราไม่มองตามมันมันก็น่าจะทำลายอันตรายพี่สายไม่ได้นะฮะก่อนแล้วก็วิ่งไปข้างล่างอย่างนี้นะครับเกะกะโว้ยก็ดูดีนี่ครับตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่เรียกว่าตายไปแล้วนะฮะโอเคก็โอเคยับแม่ผมนึกว่าพี่ไซจัดการไม่ได้สุดท้ายครับพี่ไซก็ต่อยหมัดเดียวฮะเมดูซ่าก็คือเมดูซ่าเลยครับกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปตรงนี้นะครับผมน้องๆอันนี้คือพวกอะไรอ่ะเหมือนพวกมดปลวกฮะอะไรนะมดหรือปูอะไรวะเรียบร้อยผมไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันนะฮะถ้าปล่อยไปเอาล่ะเรามาเจอรังนี่นะครับอันนี้เป็นรังที่เรียกว่ารังตะกั่วแตนนะครับมันคือรังมดเว้ยเพราะฉะนั้นในรังเนี่ยมันจะมีหัวหน้าแม่มันอยู่นะครับก็คือเป็นแม่พันธุ์แม่เผ่าพันธุ์เลยเนี่ยนี่มันจะเป็นมดพวกนี้ทุกคนซึ่งแน่นอนว่าวันนี้นะครับเราต้องมาทำลายที่นี่ทิ้งนะฮะก็คือเราต้องมาทำลายตัวราชินีมดนะครับผมไม่ไงแกกะโว้ยไม่ไงไอตัวราชินีมดเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โหดมากนะครับจากที่ผมจำได้เห็นมันตัวใหญ่ๆอ่ะหรือว่าตัวเมื่อกี้วะไม่น่าใช่นะแต่มันก็เหมือนว่ามันตอนนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนผมพังหมดแล้วน่ะน่าจะเป็นตัวเมื่อกี้แหละราชินีมดตอนว่าตอนนี้รังพังไปแล้วเหรอเนี่ยก็พังเวลาไอบทจะพังง่ายนี่ก็พังง่ายง่ายอะไรอยู่วะผมนึกว่ามันจะพังยากกว่านี้นะรังเนี่ยแต่มันก็พังหมดแล้วจริงๆฮะตอนนี้ไม่น่าจะเหลืออะไรแล้วนะครับก่อนไปขอหมัดสุดท้ายก่อนแล้วกันนะอันนี้ไงผมเจอนี่ด้วยทุกคนหนอนครับผมอันนี้คือหนอนสุดโหดในทรายครับโอเคเรียบร้อยมันก็ตายไปแล้วฮะมันคือเอิร์ธวอร์มครับผมเอิร์ธวอร์มเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวที่โหดมากนะครับในมอดนี้เพราะว่าพี่แกจะโผล่มาจากทะเลทรายแล้วมาตุ๋ยแล้วได้นะครับผมคือแบบเราเดินในทะเลทรายโง่ๆเนี่ยเรามีโอกาสโดนเอิร์ธวอร์มจับแดกด้วยนะฮะเพราะว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวที่ผมบอกก็คือว่ามันจะแอบอยู่ใต้ทรายนะครับแล้วก็รอแดกนักเดินทางนะครับผมแล้วผมเจอตัวเดียวกันเนี่ยตัวอื่นน่าจะตายหมดแล้วมั้งนี่ตัวนี้นี่ครับเอิร์ธวอร์มเห็นไหมมันจะทำการนั่งกินนักเดินทางครับก็คือถ้าเกิดเราไปใกล้มันจะทำการกินเราฮะประมาณนี้ครับทุกคนเห็นปะก็ไม่ได้มีอะไรนี่หว่าอะไรนี่ไงเอิร์ธวอร์มตัวยักษ์ทุกคนเราจะเอิร์ธวอร์มตัวยักษ์ฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าเรียกว่าบิ๊กบอสอยู่นะครับสำหรับเอิร์ธวอร์มตัวนี้เรามาดูกันดีกว่าครับเอิร์ธวอร์มตัวนี้จะเป็นไงสำหรับผมมันจะโหดหรือเปล่าย่อพวกเอาหายไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออยู่นี่ครับทุกคนนี่ไงเอิร์ธวอร์มพี่เอิร์ธนี่ไงเอิร์ธวอร์มเอาหายไปอีกแล้วโอ้ยก็อะไรบอดมอนเตอร์ในเกมนี้มันตายง่ายกันเหลือเกินเลยเจอพี่ไซกูไปพี่ไซมันดุจริงโอเคครับอันนี้เป็นหนึ่งสิ่งใน Ice and Fire Dragon Mod นะครับมันคือ Graveyard นะฮะ Graveyard แปลสั้นๆคือหลุมศพครับก็คือว่าในที่เนี้ยมันจะมีผีเกิดขึ้นมานะครับผมโอ้เผลอๆต่อยไปหน่อยแกก็คือที่นี่มันจะมีผีโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราไปเล่นอะไรผิดปกตินะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องระวังผีหน่อยเอ้าอันเนี้ยก็จะเป็นเอ็กโซพาสซึมเนี่ยวิญญาณทุกคนวิญญาณเอ็กโซพาสซึมมันคือแบบว่าเหมือนชิ้นส่วนของวิญญาณนะครับผมนี่เอ้าแล้วจีนอฟมาทำไมเนี่ยเอ้าจีนอฟไประเบิดพวกนั้นเลยอีกละเอ้าเนี่ยประมาณนี้ทุกคนอันนี้คือวิญญาณนะครับผมซึ่งวิญญาณพวกนี้มันจะทำการโจมตีเราได้นะครับเก่าว่ะตู้มสู่สุคตินะโยมอาเมนโอเคครับที่นี่ผมไม่รู้มันคือที่ไหนนะฮะแต่ดูว่าที่นี่น่าจะดูอันตรายพอสมควรเลยนะครับผมจะทำลายเข้าไปดีกว่าอุ้ยทหารยามเอาไงวะแล้วไงวะที่นี่รู้สึกจะเป็นพวกเกรดนะครับผมเป็นเหมือนว่ายามที่แบบว่าอยู่ในน้ำแข็งนะครับซึ่งที่นี่จากที่ผมดูคือว่าอันตรายมากเพราะว่ามันจะมีแต่พวกมอนสเตอร์โครงกระดูกที่แบบว่าดูร้ายนะครับทุกคนดูดิเห็นปะเนี่ยเอาหัวตายทีเดียวไม่ตายด้วยพวกนี้อ่ะผมบอกเลยว่าที่นี่โหดร้ายมากนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช่พี่ไซแล้วมาเนี่ยโอกาสตายสูงมากขนาดพี่ไซมายังต่อยไม่ค่อยตายเลยดูดิเกะกะโว้ยเกะกะโว้ยนี่ไงนี่ไงไอ้ของที่นี่ผมบอกเลยว่าให้ของดีมากๆนะฮะซับฟงซับไฟแต่ผมรู้สึกว่าผมต้องทำลายที่นี่ทิ้งเลยว่ะแต่ขอขึ้นไปดูชั้น2กันดีกว่าเผื่อเจอบอสผมไม่มั่นใจเพราะผมไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันนะฮะไม่รู้จะมีบอสหรือเปล่าเกะกะโว้ยนี่ไงโอเคผมว่าผมต่อยมันด้วยนี่ดีกว่าต่อยแบบจริงจังต่อยแบบจริงจังขึ้นมานิดหน่อยนี่ไงโอ้มเรียบร้อยครับผมโอเคต่อยแบบจริงจังขึ้นมานิดหน่อยโอ้โหจริงจังนิดหน่อยจริงจังนิดหน่อยโอ้โหจริงจังก็ดูว่าเราดูดีอยู่นะฮะแต่ตอนนี้ก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าโดนทำลายทิ้งหมดแล้วนะครับผม
ไม่น่าจะไม่น่าจะมีบอลชนิดนี้นะครับแต่จากผมว่าผมทำลายนี่ดีทิ้งดีกว่าเพราะว่ามันดูเป็นภัยอันตรายกับผมมากในอนาคตโอเคครับหลังจากที่เราเดินทางมานานนะครับเราเจอกับเจ้ายักษ์ตาเดียวไซคลอปนะฮะคือไซคลอปเนี่ยมันจะเกิดที่แถวประมาณไบโอมเพลนเว้ยผมไม่มั่นใจทำไมเขาถึงเกิดแถวนี้โอเคเขาวิ่งมาแล้วครับเหมือนว่าเขาจะจับผมกินฮะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมผมว่าพุนั่นก็สวยซะพุมันก็สวยดีนะโอเคกระโดดมาตั้งนานครับในที่สุดก็เจอมังกรไฟกันแล้วทุกคนดูสิยอมังกรไฟดูสิมันกำลังกินวัวมังกรไฟอ่ะแล้วไงมังกรไฟก็หายไปแล้วก็โอเคก็ไม่ดีแย่ผมว่าไปหาเลเวล5ดีกว่าพวกเลเวลพวกนี้น่าจะอ่อนไปหน่อยเฮ้ยเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหรอเนี่ยนี่มันคลาเคลนคลาเคลนนี่จะเป็นปลาหมึกยักษ์นะครับที่เป็นปลาหมึกที่โหดมากๆนะครับเจ้าปลาหมึกยักษ์ตัวนี้นะฮะเรียกว่าอภิมหาปลาหมึกยักษ์เลยครับผมพี่แกจะอยู่แถวเรือปางเยอะนะครับผมว่าภูเขาแข่งก็สวยดีนะผมยังไม่เจอมังกรนั่นเลยครับมังกรเลเวล5เลยคือผมบินหามันนานมากคือผมก็โดนหามันนานมากเลยผมก็แบบว่าผมคิดว่าแล้วผมก็แบบคือมังกรเลเวล5มันหายากแล้วใช่ป่ะอ่ะผมก็เลยคิดว่าอ่ะมังกรเลเวล5ตอนนี้ผมหาครบทุกตัวแล้วแล้วแค่มังกรตัวเดียวเว้ยแล้วมังกรตอนนี้ผมคิดว่าบินหาก็ได้แหละมันไม่เป็นไรหรอกมั้งที่ไหนได้ครับโอ้โหหาผมบอกเลยว่าแบบผมไม่เคยเจออะไรที่หายากเท่านี้มาก่อนเลยคือมังกรเลเวล5ผมว่าเป็นอะไรที่แบบหายากโคตรอ่ะทุกคนเนี่ยอ่ะอันนี้ผมเจอสมมติผมเจอไซคลอปใช่ป่ะไซคลอปมันก็ง่ายมากครับในการหาคืออยู่แถวไบโอมเพนไม่ก็แบบอยู่ตรงเนี้ยก็จะมีไซคลอปโผล่มาโอ้เกะกะเว้ยระเบิดไปโอเคฮะก็คือพวกนี้ก็จะหาง่ายแต่มังกรเลเวล5เนี่ยผมพยายามที่จะหาแล้วเว้ยสำหรับคนไหนที่แบบว่าเก่งเรื่องการหามังกรเลเวล5ก็บอกได้นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามังกรเลเวล5เนี่ยเป็นอะไรที่หายากโคตรเลยทุกคนคือบางทีเราสามารถที่เราบินทั่วแมปเนี่ยเห็นป่ะเราบินมาทั่วเลยบินแบบกูไม่รู้กูจะบินยังไงละแต่มันก็ไม่เจอครับทุกคนครับเรียกว่าบอกเลยว่ามังกรเลเวล5เป็นอะไรที่หายากที่สุดเลยนะฮะเอาพูดปุ๊บอันนี้จะเป็นเลเวล4นะครับเห็นป่ะเลเวล4คือตัวน้องเล็กๆหน่อยนะฮะแต่ก็ได้ไซตามะย่อวันเดย์เพื่อนหายไปอีกแล้วโอ้ไม่ทันได้ห้องเลยคือเลเวล4ก็คือแบบหมัดเดียวก็จอดนะครับน้องๆเลเวล5ไปดูเลเวล5ดีกว่าฮะเอาแบบเรียวๆเลยเพราะว่าพี่ก็หามังกรไม่เจอเหมือนกันโอเคครับนี่มันตัวอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าผมเจอบอสอีกแล้วบอสอะไรเนี่ยกลุ่มข้างล่างครับในตึกนี้น่าจะเจออะไรสักอย่างนึงนะฮะโอ้แล้วมันก็โหดอย่างนั้นตัวเนี้ยเหมือนเขามีบาเรียป้องกันด้วยครับผมเราไม่สามารถตีเขาได้ฮะไหนขอลองจริงจังแล้วกันนะนี่ไงเอาทำทรงผมว่าบางทีลิฟผมเราก็เจอเลเวล5กันแล้วนะฮะจากที่เราตามหามานานนะครับเลเวล5เราเจอได้แค่เลเวล5สโนว์เลเวล5น้ำแข็งนะครับเพราะว่าเลเวล5ไฟผมว่าหายากไปว่ะเอาจริงโอเคเลเวล5น้ำแข็งก็เลเวล5น้ำแข็งวะแล้วไงวะผมอยากจะเห็นผู้มังกรและเกินรอบนี้นะบางอาจกัดฉันผู้มังกรเอานี่ไงตะบัดผู้มังกรก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยว่าผู้มังกรก็สวยนะครับนี่มังกรเลเวล5ก็โดนหมัดเดียวตายเหมือนกันครับก็ผมว่าหมัดเนี่ยหมัดไอเอ็นไฟเนี่ยตัวที่โหดสุดก็มังกรเลเวล5ครับแต่มังกรเลเวล5ก็กลายเป็นโกวคันไปแล้วนะครับน้องๆก็อยากให้รู้นะครับว่าไซตามะเนี่ยอันดับ1ครับทุกคนในแบบว่าในไมน์คราฟต์นะถ้าเกิดในโลกอนิเมะเนี่ยยังไงก็สู้คนอื่นไม่ได้ครับไซตามะนี่อันดับโลโลเลยถ้าเกิดโลกอนิเมะนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมทุกคนได้ดูมากเลยนะครับผมก็จะใหม่คลิปหน้านะครับว่าคลิปหน้าเราจะหมดอะไรมาเรายำตำบอดกันอีกก็กดไลค์กดแชร์ Subscribe ไปด้วยนะครับผมฝากคอมเมนต์เยอะๆนะครับว่าอยากให้เพียวหมดอะไรมาเช่นหมดมาวซี่หมดทวายไลท์หรือหมดอะไรที่คิดว่ามันโหดนะครับขอเวอร์ชั่น 1.16.5 ขึ้นไปนะครับน้องๆโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายยาฮูก็สำหรับคนไหนที่อยากให้เอาหมดไหนมาลองปะทะกับไซตามะก็กดไลค์คอมเมนต์กดแชร์ไว้ได้เลยนะครับทุกคนแค่ก็อย่าลืมไลค์คอมเมนต์แชร์กันเยอะๆนะครับไปก่อนครับผมบาย